จะเปิดวิทยุดังไปไหนเนี่ยโอ้หมดอารมณ์ล็อกแล้วพี่นายอ่ะอย่างเงี้ยเพื่อนๆทางบ้านก็รู้หมดแล้วสิว่าเราไม่ได้ดีกีตาร์จริงๆค่ะใครไม่รู้ก็แย่แล้วนิวนี่มันกีตาร์โปร่งนะจะดีดให้เป็นเสียงแบบกีตาร์ไฟฟ้าได้ไงเราจริงด้วยอ่ะแต่ก็แปลกนะกีตาร์โปร่งไม่มีลำโพงไม่ได้ใช้เครื่องขยายเสียงแต่กับดีดที่เสียงดังได้อ่ะนั่นสิแล้วเพื่อนๆทางบ้านล่ะครับคิดว่าเป็นเพราะอะไรลองมาดูจากการทดลองนี้เลยก่อนอื่นเราต้องรู้ว่าเสียงนั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงนี่คือซ่อมเสียงเมื่อเราตีมันมันจะสั่นและเกิดเสียงขึ้นเสียงที่เกิดขึ้นจะเดินทางมาสู่หูของเราแล้วเสียงเนี่ยเดินทางจากซ่อมอันนี้เข้าสู่หูของเราได้ยังไงมาสังเกตไปพร้อมกันเลยตีซ่อมเสียงแล้วจุ่มซ่อมเสียงลงไปในอ่างน้ำเราจะเห็นว่าการสั่นของซ่อมเสียงทำให้เกิดคลื่นในน้ำคลื่นจะเกิดขึ้นบริเวณก้านซ่อมเสียงที่สั่นแล้วกระจายออกไปเป็นวงทั่วอ่างน้ำก็เปรียบเหมือนอากาศเมื่อเราตีซ่อมเสียงซ่อมจะสั่นทำให้อากาศโดยรอบสั่นตามไปด้วยอากาศที่สั่นเป็นคลื่นก็จะเดินทางเข้าสู่หูของเราทำให้เราได้ยินเสียงสรุปได้ว่าเสียงเกิดขึ้นจากการสั่นและมีอากาศเป็นตัวกลางพาเสียงมาสู่หูของเราและหลักการสั่นนี้นะครับทำให้เกิดเครื่องดนตรีหลายชนิดรวมทั้งกีตาร์ด้วยเราลองฟังเสียงของเส้นเอ็นที่เราดีดให้สั่นเส้นนี้ดูเมื่อเส้นเอ็นสั่นนะครับก็จะทำให้อากาศโดยรอบเนี่ยสั่นจนเกิดเป็นคลื่นเสียงเดินทางผ่านอากาศเข้าสู่หูของเราแต่เสียงดีดของกีตาร์ตัวนี้ดังกว่าเสียงดีดของเส้นเอ็นนั่นก็เป็นเพราะว่ารูวงกลมที่อยู่บนตัวกีตาร์เราจะลองมาพิสูจน์กันครับว่าวงกลมที่เป็นโพรงภายในตัวกีตาร์เนี่ยทำให้เสียงดังก้องขึ้นจริงหรือไม่เรามีโทรศัพท์ที่วัดเสียงได้กระดาษแข็งแบบหนาแบบตัดเป็นวงกลมและเทปใสลงมือทำกันเลยก่อนอื่นลองดีดสายกีตาร์แล้ววัดระดับเสียงเอาไว้จากนั้นตัดกระดาษแข็งให้พอดีกับรูปวงกลมปริศนาบนตัวกีตาร์ปิดกระดาษให้สนิทด้วยเทปใสแล้วก็ดีดกีตาร์ลองวัดระดับเสียงดูเสียงตอนที่ดีดกีตาร์ปกติกับตอนที่ปิดรูวงกลมบนตัวกีตาร์แตกต่างกันจริงๆด้วยนะครับเนี่ยรูวงกลมบนตัวกีตาร์นี้เราเรียกว่าการกำทันเสียงค่ะเมื่อเราดีดกีตาร์สายกีตาร์จะสั่นการสั่นของสายกีตาร์จะทำให้อากาศที่อยู่ภายในโพรงวงกลมสั่นตามไปด้วยจนเกิดเป็นคลื่นเสียงสะท้อนออกมาและเมื่อเราดีดกีตาร์ไปเรื่อยๆจนจังหวะการดีดตรงกับช่วงการสั่นของกีตาร์จะทำให้สายกีตาร์สั่นเป็นช่วงที่กว้างขึ้นทำให้คลื่นเสียงที่สะท้อนออกมาจากโพรงของวงกลมขยายใหญ่ขึ้นเราเลยได้ยินเสียงกีตาร์ที่ดังชัดเจนนั่นเองก็เหมือนเวลาที่เราแกว่งชิงช้าให้เพื่อนถ้าจังหวะการผลักของเราเนี่ยตรงกับช่วงการแกว่งของชิงช้าก็จะยิ่งทำให้มันลอยสูงมากขึ้นนั่นเองถูกต้องยิ่งเราดีดกีตาร์ให้สั่นไปเรื่อยๆก็จะทำให้สายกีตาร์ที่เราดีดเนี่ยสั่นได้กว้างและแรงขึ้น
จนทำให้คลื่นเสียงที่ส่งออกมาขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆรู้หลักการอย่างนี้แล้วเราก็สามารถเล่นกีตาร์ได้อย่างมืออาชีพอาละวาเป็นลูกแมวเมียวลูกแมวรู้หลักการแล้วก็ต้องฝึกฝนนะครับแล้วก็ต้องอย่าลืมเรียนรู้เรื่องโน้ตเพลงด้วยนะครับ